ทำไมถึงมาฝึกโยคะที่เกาะพะงันใช่ไหมคะคือเกาะพะงันนะคะมีสตูโยคะคิดว่าน่าจะมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะที่อยู่บนเกาะอะค่ะแล้วก็มีโยคะหลากหลายสไตล์มากซันนี่โยคะเป็นโรงเรียนสอนโยคะที่อยู่บนเนินเขาก่อนจะไปถึงนะคะเราก็ต้องวอร์มด้วยกันเดินขึ้นเขาไปก่อนจะมีต้นไม้ล้อมรอบห้องโยคะแล้วมันเย็นสบายมันสงบมันเงียบได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงลมสัมผัสได้ถึงลมเย็นที่พัดเข้ามาพอเราอยู่ในที่ที่มันเงียบมันจะทำให้เราสามารถโฟกัสข้างในของเราค่ะได้ดีมากยิ่งขึ้นเคยเรียนกับครูซันนี่มาเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนโยคะที่อื่นหลังจากเรียนกับครู 5-6 ท่านก็มีความรู้สึกว่าจะต้องกลับมาเรียนโยคะกับครูซันนี่ครูซันนี่มีอย่างแรกเลยก็คือประสบการณ์ที่ผ่านการสอนมาหลายปีแล้วก็ความเข้าใจแล้วก็เรื่องของการดูแลนักเรียนในห้องเรียนโดยส่วนตัวคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้โยคะและฝึกโยคะมาได้ประมาณกลางๆนะคะแต่ในชั้นเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีตั้งแต่ beginner ก็คือตั้งแต่คนที่เพิ่งจะเริ่มเรียนโยคะไปจนถึงขั้น advanced ซึ่งสามารถที่จะเรียนด้วยกันได้อย่างลงตัววันนี้เป็นวันที่มาเรียนเป็นวันแรกกับครูซันนี่ค่ะตอนแรกเกรงใจเหมือนกันว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะทำความลำบากใจให้กับครูซันนี่หรือเปล่าให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เขาเรียนกันอยู่หรือเปล่าเพราะเราใหม่มากแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากเพราะว่าครูซันนี่ใส่ใจเราทุกท่วงท่าดูช่วยจับช่วยชี้แนะแล้วที่สำคัญต้องดูเราตลอดเวลาเพราะเราก็จะหลุดอย่างออยนะคะก็เป็นครูสอนโยคะสอนมา5ปีแล้วแหละครูซันนี่นะคะจะมีทางเลือกมีออปชันให้เลือกหลากหลายมากขึ้นกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลขึ้นกับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเพราะปกติออยฝึกออยก็จะไม่ได้ฝึกอะไรที่มันแอดวานซ์มากออยจะฝึกธรรมดาแต่เหมือนกับแบบว่าครูเห็นว่าเราอะเข้าท่าได้ลึกขึ้นครูก็จะให้เทคนิคที่แบบเราอ้าวว้าวอย่างนี้ก็มีด้วยเหมือนมีพลังงานบางอย่างจากปลายนิ้วของครูมาแตะแล้วบอกว่าเอ้ยเก็บตรงนี้เข้าไปอีกนิดนึงก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเบาเว้ยอะไรประมาณนี้เลยค่ะโยคะที่มาเรียนกับครูซันเนี่ยมันช่วยในการยืดหยุ่นเพราะเราเป็นคนชอบออกกำลังกายอย่างอื่นอยู่แล้วแล้วก็ความท้าทายด้วยบางครั้งเนี่ยเราก็อยากที่จะเก่งเหมือนคนอื่นๆในคลาสครูซันเนี่ยก็จะพยายามเสริมสร้างนะคะเสริมสร้างความมั่นใจให้เราได้รู้ว่าระดับต่อไปมันไม่ได้ยากแล้วก็สิ่งสำคัญเลยสำหรับตัวเบิ้ลเองที่มาเรียนก็คือหลังจากฝึกโยคะแล้วก็จะมีฝึกลมหายใจซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถนำไปใช้ประกอบกับการออกกำลังกายประเภทอื่นๆที่เราทำอยู่แล้วก็มันมีส่วนที่จะได้นั่งเพื่อทบทวนเพื่อความสงบทำให้เรามีพลังงานที่จะส่งต่อหลังจากจบคลาสไปแล้วอะ